สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารที่20เมษายนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง IRS กันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ IRS Tax Return นะคะ IRS นะคะบอกว่านะคะทำงานไม่ทันนะคะเกี่ยวกับการส่งเงินให้กับคนที่ทำการยื่นเสียภาษีในปี2019นะคะเป็นล้านๆเลยนะคะแล้วก็คนที่ยื่นเสียภาษีในปี2020นะคะที่ยังไม่ได้รับเงิน tax return นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะtax return ของปีนี้หรือปี2019นะคะก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะในการรีเลย์เพราะว่าในปี2019นะคะทาง IRS นะคะยังส่งเงิน tax return นะคะไม่ครบเลยนะคะยังเหลือเป็นอีกแบบล้านๆเลยนะคะทาง IRS บอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ IRS ยังบอกอีกว่าเขาทำงานแบบไม่ทันนะคะ so far behind นะคะแบบมากๆเลยนะคะก็เลยต้องdelay ไปนิดนึงนะคะเขาก็กำลังทำของปี2019อยู่นะคะตอนนี้ทาง IRS บอกอย่างนั้นนะคะก็หวังว่าคนที่ยังไม่ได้รับ tax return นะคะจะได้ในเร็วๆนี้นะคะ IRS นะคะยังบอกอีกค่ะว่าคนของเขาไม่พอนะคะแล้วก็ อยู่ในช่วงการล็อกดาวน์ในช่วงโควิดด้วยนะคะตอนนั้นเราก็ยังต้องทำเกี่ยวกับเงินซิมและเช็คตัว 1,400 เหรียญอีกด้วยนะคะเขาก็เลยแบบทำงานไม่ค่อยทันนะคะคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เนาะก็รอนิดนึงนะคะเขาคงจะทยอยนะคะทำแล้วก็ส่งมาให้นะคะสำหรับผู้ที่ยื่นเสียภาษีปี2019แล้วก็ปี2020นะคะอาจจะช้ามากเลยนะว่าคนมันไม่พอด้วยนะคะแล้วก็ช่วงโควิดด้วยแล้วก็ช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะคะแล้วก็มาช่วงเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือด้วยนะคะที่เขาเริ่มแจกจ่ายมาแบบหลายรอบแล้วนะคะในรอบที่3เนี่ยนะคะเขาก็ทยอยออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ53 member of house representative นะคะบอกว่าเขาต้องการให้มีนะคะ stimulus check นะคะอยู่ในBuild Back Better Plan ของโจไบเดนนะคะแล้วก็นะคะ21 senator นะคะก็อยากจะเห็นนะคะstimulus check นะคะใน Bill Spending Bill ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะนั่นก็หมายความว่านะคะ53 member ofHouse Representative แล้วก็21 Senator ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ74 of Congress เลยนะคะก็อยากจะให้มีเงิน Stimulus Check หรือเงินช่วยเหลือรอบที่4ออกมานะคะอันนี้นะคะมันอยู่ในข่าวนะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะคะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะก็มีคำถามเกี่ยวกับเงิน Stimulus Check นะคะว่าจะเกิดขึ้นไหมนะคะแล้วเราจะได้รับเงินแบบว่าเป็นรายเดือนจริงๆไหมนะคะก็มันก็หลายๆข่าวนะคะก็มีคำถามในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเราจะได้จริงๆไหมนะคะเกี่ยวกับเงินซิมูลาเช็ครอบที่4นะคะเราจะได้รับแบบ เป็นรายเดือนไหมอันนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะแต่ที่ทราบก็คือว่าตอนนี้เขาคุยกันเรื่องคนที่ซัพพอร์ตนะคะมีเยอะอยู่เหมือนกันอย่างที่วันบอกนะคะ53 member of house representative แล้วก็21 senator นะคะที่เขา อยากจะเห็นนะเงิน stimulus check รอบต่อไปออกมาช่วยเหลือคนนะคะแต่ว่าจะมาเป็นแบบว่า รายเดือนไหมอันนี้เรายังไม่รู้แต่ที่รู้กันที่เขาพูดกันก็คือเงิน 2,000 เหรียญต่อเงิน 2,000 เหรียญนะคะแล้วก็ 1,000เหรียญต่อเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีจนกว่าโควิดจะจบนะคะที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เดโมแครตนะคะเขาพยายามจะเอาเงินซิมูลาเช็คนะคะเข้าไปในตัว infrastructure bill นะคะเพื่อจะให้ผ่านแล้วก็มีเงินซิมูลาเช็คในนั้นนะคะแต่ว่า infrastructure bill นะคะมันแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไหนใส่ไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็มี2พาร์ทอาจจะใส่ไปในตัวนี้หรือตัวหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกมาแบบอย่างแน่ชัดนะคะแต่บิลที่เป็นก๊อปปี้ที่เขาออกมานะคะที่วันลงวิดีโอไปงวดที่แล้วนะอันนั้นคือเขามีการ introduce นะคะมันยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายยังไม่ได้เอาไปใส่ไหนๆนะคะแต่เขาเหมือนกับเสนอออกมาว่า
อยากให้มีประมาณนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเขาถึงไม่มีคุณสมบัตินะคะว่าอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าเขาจะพยายามพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะในเรื่องแบบเขาพยายามผลักดันให้มันมีเงินซิมและเช็คออกมานะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ต้องรอดูข่าวกันต่อไปนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับชายแท็กเครดิตนะคะเงินสำหรับลูกนะคะที่มันอยู่ในกฎหมายที่มันออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเขาจะจ่ายเมื่อไหร่นะคะไอตัวนี้ทุกคนเท่าที่ทราบใช่ไหมคนที่มีลูกนะคะอายุ6ถึง17ปีนะคะก็จะได้รับ 3,000 เหรียญนะคะ ส่วนคนไหนที่มีลูกมีอายุต่ำกว่า6ปีนะคะก็จะได้รับ 3,600 เหรียญนะคะก็เขาจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะรายละเอียดก็คือนะคะก็ในปี2021นะคะจนถึง2022นะคะในการจ่ายเงินChild Tax Credit ตัวนี้นะคะก็คือเอาพูดง่ายๆภาษาไทยแล้วก็คือเงินสำหรับลูกนะคะคนที่มีอายุ6ถึง17ปีนะคะแล้วก็ต่ำกว่า6ปีนะคะที่ออกมาในบิลตัวที่แล้วในเงิน Stimulus Check ตัวที่แล้วก็คือ 1,400 เหรียญ นะคะคือมันอยู่ในบิลตัวนั้นมันออกมาเป็นกฎหมายแล้วแต่ทีนี้ว่าเขาจะเริ่มจ่ายเนี่ยมันจะเริ่มจ่ายเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะวันมีข้อมูลมานิดนึงวันไปเสิร์ชอีกวันเขาไปเสิร์ชอีกนะคะก็เขาจะแบ่งจ่ายนะคะก็คือปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้านะคะปี2021แล้วก็ปี2022นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาจะจ่ายยังไงนะคะเอามาดูคร่าวๆนะคะคนไหนนะคะที่มีลูก5ขวบประมาณ5ขวบนะคะตามรายละเอียดนี้นะคะ5ขวบหรือต่ำกว่านั้นนะคะคือไม่เกิน6ขวบนะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่ 3,600 เหรียญ นะคะแล้วก็จะจ่ายเป็น300เหรียญ นะคะต่อเดือนนะคะฮาฟก่อนนะคะ300เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่มีลูก6ถึง17ปีนะคะตามนี้เลยนะคะก็จะได้ 3,000 เหรียญ นะคะก็จะจ่าย250เหรียญต่อเดือนนะคะอันนี้มันมี18ด้วยนะวันเพิ่งเห็นนะ18ลูกที่มี18ปีนะคะอาจจะจ่าย500เหรียญครั้งเดียวนะคะ one time check นะคะแล้วคนไหนนะคะที่มีลูกที่อายุ19ถึง24นะคะfull time college นะคะก็จะเป็น500เหรียญนะวันเพิ่งเห็นนะอันนี้วันไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในกฎหมายที่เขาผ่านมาแล้วในตัวเดียวกับไอ้เงิน stimulus check รอบที่3นะคะ500เหรียญนะคะ one time per check นะคะก็เนี่ยนะคะที่วันไปดูมานะคะคนไหนที่มีลูกนะคะก็รายได้ก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะคะคนไหนที่มีครอบครัวไหนที่มีอินคัมนะคะก็คือควอลิฟายนะคะที่จะได้รับเงินchild tax credit ตัวนี้นะคะก็คือนะคะอินคัมซิงเกิลก็คือ 75,000 ก็คือคนเดียวนะคะมีรายได้ 75,000 เหรียญคุณก็จะมีถ้าคุณมีลูกตามอายุที่ในตารางเนี่ยนะคะก็จะได้รับตามจำนวนที่เขาบอกนะคะแล้วก็ head of household นะคะก็จะมีรายได้ยังไม่เกิน 112,500 ต่อปีเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือแบบคุณสมบัติที่จะได้รับนะคะแล้วก็คุณแมรี่ก็ 150,000 นะคะต่อปีนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะลดหลั่นกันไปนะคะทุกคนก็อยู่รายละเอียดวันซูมให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเริ่มจ่ายในเดือนกรกฎาคมนะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาจะจ่ายยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มจ่ายนะคะนี่นะคะ Child Tax Credit Payment Schedule นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาดูไทม์ไลน์กันนะคะตรงนี้ที่เขามีมาให้ดูตรงนี้นะคะไทม์ไลน์ก็จะเป็นเดือนนะคะแล้วก็เพย์เมนต์นะคะอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลูกคุณอายุอยู่ประมาณไหนอย่างเช่นอันนี้นะคะเอาซูมใกล้ๆเลยนะคะก็เขาจะเริ่มกรกฎาคมใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะ first payment ก็คือจ่ายครั้งแรกนะคะสำหรับคนที่มีลูกนะคะอายุ5ขวบนะคะหรือต่ำกว่า5ขวบก็คือไม่เกิน6ขวบนะคะก็จะได้รับ300เหรียญ นะคะสิงหา300เหรียญกันยา September 300เหรียญ October 300เหรียญนะคะ November นะคะ300เหรียญแล้วก็ December 300เหรียญนะคะทีนี้มันก็จะไปจ่ายอีก
ส่วนหนึ่งนะคะในปีหน้าคือ2022เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,800 เหรียญเพราะว่าคนที่มีลูกนะคะต่ำกว่า6ขวบนะคะก็จะได้รับ 3,600 เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฮาร์ปปีนี้ก็คือกรกฎาคมถึงธันวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ที่300เหรียญ นะคะก็คือรวมๆแล้วก็คือ 1,800 เหรียญ นะคะอีก 1,800 เหรียญเขาก็จะไปจ่ายอีกตอนปี2022นะคะแล้วก็ส่วนคนไหนที่มีลูกนะคะในอายุที่อยู่ระหว่าง6ถึง17ปีนะคะก็จะจ่ายนะคะจุนไลนะคะ250เหรียญจนถึงเดซัมเบอร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปจ่ายอีกส่วนหนึ่งในเอพริลนะคะปี2022นะคะก็คือ1,500เหรียญ นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของChild Tax Credit Payment Schedule นะคะคือทุกคนก็ไหนคือคนไหนที่มีลูกนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเว็บไซต์เขาก็มีรายละเอียดอย่างนี้นะคะวันก็เอามาให้ดูแบบสั้นๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ทุกคนนะคะที่มีลูกเนาะก็คือเขาไม่ได้ระบุนะว่าจะมีลูกจำนวนกี่คนนะคะก็คือถ้าคุณมีลูก5คนคุณก็ได้5คนนะคะหรือคุณมีลูก10คนคุณก็จะได้ประมาณ10คนนะคะเราไม่มีลูกเราก็ไม่ได้นะคะก็ยังไงก็ congratulations นะคะยินดีกับทุกคนนะคะอัพบิลตัวนี้นะคะมันผ่านแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้เริ่มแจกจ่ายนะคะเขาจะเริ่มแจกจ่ายเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับเงินสำหรับลูกนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนได้นะคะถ้าคนไหนมีลูกนะคะเขาก็ไม่ได้ลิมิตว่าจะต้องกี่คนนะคะก็มี5คนก็ได้5คนนะคะมี10คนก็ได้10คนแต่ต้องมีอายุที่ไม่เกินตามที่เขาบอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เขาจะจ่ายยังไงนะคะทาง IRS นะคะเขาก็จะส่งเงินให้คุณDirect Deposit นะคะแล้วก็เป็นแบบDirect Express Card หรือจะเป็นแบบpaper checkนะคะก็จะเป็นประมาณเดบิตการ์ดอะไรประมาณนี้นะคะคือคนไหนนะคะที่ได้รับเงินสติมูลัสเช็ครอบ1รอบ2รอบ3อย่างเช่นถ้าคุณได้รับเช็คสติมูลัสเช็ครอบ1ถึงรอบที่3เนี่ยเป็นแบบdirect deposit นะคะลูกของคุณนะคะเงินสำหรับchild tax credit เนี่ยของลูกของคุณก็จะเป็นแบบเดิมนะคะเขาจะส่งให้คุณแบบ direct deposit อะไรประมาณนี้นะคะก็ทุกคนยังไงก็วันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคนไหนนะคะที่นะคะคนไหนที่ยังนะคะไม่ได้รับเงินสติมูลัสเช็คนะคะงวดที่3หรืองวดที่1หรืองวดที่2นะคะให้เข้าไปตรงนี้นะคะวันเข้าไปเสิร์ชดูนะคะวันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะเขาบอกว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินสติมูลัสเช็ครอบ1รอบ2รอบ3เนี่ยค่ะจะทำยังไงนะคะเขามีแนะนำนะคะว่า IRS บอกว่าให้เข้าไปที่ IRS นะคะ Get My Payment นะคะวันซูมให้ดูนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Stimulus Check Money แล้วก็ไปบอกว่าเขายังไม่ได้รับเงินนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณก็สามารถจะโทรไปตามเบอร์นี้นะคะเบอร์ที่800-919-9835นี้นะคะในตัวนี้นะคะแล้วก็โทรไปถามเขาได้เลยนะคะแม่ย่าวันนะคะเคยอย่างที่วันเคยบอกนะคะมีคนเอาเงินงวดแรกของเขาไปนะคะเขาก็เลยรีพอร์ตไปที่IRS นะคะ IRS เขาก็ส่งเช็คเงินช่วยเหลือตัวใหม่ไม่ให้เขานะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของแม่ย่าวันเองนะวันถามเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเนี่ยคือทาง IRS บอกว่าส่งมาแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเนี่ยจะทำยังไงแม่ย่าบอกว่าวันก็ไปเสิร์ชดูด้วยนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเขาก็บอกว่าให้รีพอร์ตไปที่ IRS นะคะแล้วก็แจ้งเขาว่าเรายังไม่ได้รับเช็คนะคะเดี๋ยวเขาก็จะส่งตัวใหม่มาให้เรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้เข้าไปที่ Get My Payment To นะคะแล้วก็ไปบอกว่า
มี issue แบบไหนนะคะเขาอาจจะบอกว่าได้ส่งไปแล้วแต่เราไม่ได้รับอะไรประมาณนี้นะคะเขาแจ้งเข้าไปแต่เขาจะส่งอันใหม่มาให้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้ทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเช็คงวดที่1 2นะคะหรือ3นะคะก็แต่รอบ3เนี่ยเขายังจ่ายไม่หมดนะคะเขาก็ยังทยอยจ่ายเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ขอให้ได้กันทุกคนนะคะส่วนเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4นะคะทุกคนนะคะก็พยายามผลักดันนะคะเกี่ยวกับให้มีเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเขาอยากจะให้ใส่ไปใน infrastructure bill นะคะแต่วันไม่ทราบว่าเขาจะใส่ไปในส่วนไหนนะคะส่วนที่1หรือส่วนที่2นะคะไอ้ส่วนที่เขากำลังพูดกันอยู่ตรงตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ออกมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเขากำลังเจรจากันอยู่นะคะที่แน่ๆที่เรารู้ก็คือไอ้ตัวที่บิลที่มันออกมาที่เป็น copy bill นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็ยังไงทุกคนก็ลองตามข่าวนะคะแล้วก็ติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่วันคิดว่ามันน่าจะมีอยู่นะถ้าเกิดไม่มีเขาคงไม่มาพูดคุยเจรจาตอนนี้นะคะอย่างตัวที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่วันลงไปน่ะเขาล่างออกมาตั้งแต่เดือนกุมภานะแสดงว่าเขาก็มีการคิดแล้วก็มีการแบบปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะต้องมีเงินสติมูลัสเช็คเพราะว่าไวรัสนะคะโควิดนะคะมันยังไม่จบนะคะแล้วมันก็กลายพันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องวัคซีนนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแกก็มีคลิปวิดีโอออกมานะคะเกี่ยวกับให้ไปรับวัคซีนนะเพราะว่ามันฟรีไงแต่ทุกคนก็ยังกลัวอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมีของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ออกมาแล้วก็มันเป็นเกิดภาวะลิ่มเลือดนะคะตอนฉีดเข้าไปแต่ว่าจาก7ล้าน8ล้านคนนะคะมีแพ้อยู่ประมาณ6คนนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตนะคะก็ทำให้ทุกคนต้องหยุดนะคะของ Johnson & Johnson นะคะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนนะ 2-3 เดือนที่แล้วก็มีของ AstraZeneca แต่ว่ามันไม่ใช่ของอเมริกาอ่ะค่ะก็เกิดลิ่มเลือดเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาแค่นี้นะคะคลิปเป็นเกี่ยวกับ IRS แล้วก็เงินสำหรับลูกนะคะแล้วก็เงินข่าวเกี่ยวกับสติมูลัสเช็คนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรับชมวิดีโอนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ